ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนพอวัดที่ติดริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเจอน้ำท่วมใช่ไหมคะแต่ว่าที่ชัยนาทวัดนี้ค่ะวัดเทพหิรันตอนนี้กำลังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะด้วยการยกพระอุโบสถที่น้ำเนี่ยท่วมแทบทุกปีขึ้นค่ะนี่เป็นพิธีบริเวณวัดกำแพงนะคะจังหวัดชัยนาทค่ะทางเจ้าอาวาสวัดเทพหิรันต์และพระครูมงคลกิจโกศลนะคะหรือหลวงปู่ฤาษีตาไฟรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทนะคะเจ้าอาวาสวัดเทพหิรันต์ประธานฝ่ายสงฆ์นายดิษกรกุลธรค่ะมาช่วยกันทำพิธียกอุโบสถแทบทุกๆปีนะคะวัดแห่งนี้จะถูกน้ำท่วมค่ะนี่ก็เลยเป็นพิธียกพระอุโบสถให้พ้นระดับน้ำท่วม4เมตรค่ะโดยมีทีมช่างนะคะคุณไตรศักดิ์นะคะประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาทได้เปิดเผยไว้ค่ะว่าการยกครั้งนี้ถือว่าเป็นการริเริ่มมาจากเจ้าอาวาสนะคะที่เชิญชวนให้มาร่วมกันซ่อมแซมอุโบสถที่ก่อสร้างมานานกว่า60ปีและวัดนี้นะคะกำแพงวัดเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการยกนี้สภาพน้ำท่วมนะคะถูกท่วมทุกปีหลวงปู่จึงแนะนำให้ยกอุโบสถหนีน้ำค่ะแต่ยกบทในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเจ้าวาดเนี่ยนะครับได้ไปคุยกับผมไปชวนมาช่วยกันซ่อมโบสถ์บูรณะโบสถ์นะครับซึ่งว่าโบสถ์อันนี้นะครับบุคคลที่สร้างนี่ก็คือหลวงพ่อทรัพย์นะครับสร้างมาประมาณสัก60กว่าปีแล้วนะครับหลวงพ่อทรัพย์ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอสร้างมาเสร็จแล้วเนี่ยอายุก็เก่าแก่มากขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมแต่ท่านเจ้าวาดก็เชิญมาร่วมกันบูรณะโบสถ์เสร็จแล้วก็นิมนต์หลวงปู่มาเป็นประธานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลวงปู่ฤาษีตาไฟแล้วมาเห็นเข้านะครับก็ถามว่าโบสถ์น้ำท่วมไหมผมก็เลยตอบว่าโบสถ์เนี่ยน้ำท่วมเกือบทุกปีถ้าน้ำท่วมนะครับเสร็จแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าให้ยกโบสถ์เถอะจะได้ไม่ต้องซ่อมทุกปีนะครับเพราะว่าการยกโบสถ์ขึ้นไป4เมตรเนี่ยนะครับก็เป็นการป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยชั้นล่างเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ได้เช่นทำกิจกรรมของพุทธศาสนาเช่นการสวดมนต์ถือศีลจำวัดอะไรต่างๆมากมายนะครับก็มีการยกโบสถ์ขึ้นมานะครับน้ำหนักรวมของอุโบสถประมาณ1,000ตันนะคะก็จะติดตั้งแม่แรงจำนวน48ตัวแล้วก็ค่อยๆยกครั้งละ1เซนติเมตรค่ะจากนั้นก็จะใช้เหล็กหนุนค้ำเข้าไปเรื่อยๆจนถึง4เมตรนั่นแหละค่ะสร้างฐานรากใหม่ค่ะไปดูเหตุการณ์เขาบอกว่ากระบะซิ่งแพ้เสียงแตรหยิบมีดลงรถรุมกระทืบไรเดอร์กลางสี่แยกเหตุไม่พอใจบีบแตรใส่นี่คุณผู้ชมฮะก็บอกว่าผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าวราวุฒิพัฒนาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความไว้ว่าช่วยกันแชร์หน่อยครับน้องผมโดนรุมต่อยจะเอามีดแทงแล้วก็ขับรถหนีเหตุเกิดแยกสนามบินน้ำตรงประปามุ่งหน้าไป5แยกปากเกร็ดใครรู้จักหรือว่ารู้ตำแหน่งที่อยู่รถคันนี้รบกวนแจ้งหน่อยครับนี่ฮะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จับภาพตอนเวลา 3:15 นาทีของวันที่21กรกฎาคมรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายอยู่ริมซ้ายสุดชะลอตัวถัดมาพบรถกระบะของผู้ก่อเหตุขับเข้ามาเทียบข้างและทั้งสองเหมือนมีการพูดคุยกันนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะฝนตกอยู่ด้วยนี่ฮะฝนกำลังตกเลยน่าลงมาแล้วเสื้อขาวอ่ะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นรถจักรยานยนต์ผู้เสียหายเนี่ยขับออกไปจอดบริเวณแยกสนามบินน้ำสักพักรถกระบะดังกล่าวขับตามและจอดด้านหน้ามีชาย2คนเดินลงมาจากรถกระบะเข้ามาหาผู้เสียหายแล้วเกิดเหตุรุมทำร้ายเกิดขึ้นนะฮะหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุทั้งสองขับรถกระบะหนีออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งผู้เสียหายให้ยืนอยู่กับรถจักรยานยนต์ไว้คนเดียวล่าสุดครับเมื่อวานนี้ตอน 4:30 นผู้สื่อข่าวพบนายธีรพลรองเย็นอายุ20ปีก็คือขับไรเดอร์เป็นผู้เสียหายถูกรถกระบะ Isuzu D-Max สีบรอนเทาขับปาดหน้าขณะผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากปากซอยหลังจากนั้นคนภายในรถกระบะก็ปรีเข้ามารุมทำร้ายพฤติกรรมคือต่อยจนล้มลงรุมกระทืบหยิบอาวุธมีดออกไปจะแทงแต่ผู้เสียหายลุกขึ้นได้ทันทางผู้ก่อเหตุจึงขึ้นรถกระบะแล้วขับหนีออกไปเหตุเกิดบริเวณแยกสนามบินน้ำมุ่งหน้าแยกสามัคคีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่สภ.รัตนาธิเบศจากการสอบถามนายธีรพลก็เล่าว่าตนกำลังขี่รถไปส่งของให้ลูกค้าตนขี่รถกำลังออกจากซอยหลังจากนั้นมีกระบะขับมาอย่างแรงและปาดหน้าตนจึงเปิดไฟสูงเพื่อเป็นการเตือนและบีบแตรหลังจากนั้นก็โดนปาดหน้าซ้ำตนจึงเบี่ยงซ้ายเขาได้ขับรถกระบะตามตนขับไปจี้ท้ายจะชนรถตนและก็เป็นไปตามวงจรปิดที่เข้ามาเทียบข้างและตะโกนด่าตนก็สวนกลับไปเขาก็ขับรถแบบนี้ได้ยังไงตนพอตนขี่ไปถึงแยกสนามบินน้ำตนได้จอดรถและเขาก็จอดตาม
มีผู้ชายลงจากรถอายุประมาณ30ปีตนว่าคนขับถือมีดด้ามยาวลงมาด้วยและมีคนนั่งข้างๆลักษณะท้วมเดินตามมาวิ่งเข้ามาแทงตนพอตนเห็นเขาถือมีดมาเพื่อนเขาอีกคนที่ตามมาก็เดินเข้ามาต่อยที่ตาตนจึงเดินถอยหลังแต่สะดุดล้มและลุกไม่ทันหลังจากนั้นโดนทั้งสองรุมกระทืบตามในคลิปลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณธีรพลครับด้วยความเร็วประมาณ 60-70 ขับมาเรื่อยๆแล้วผมเปิดไฟสูงแล้วเขาไม่เห็นผมเลยปิดแต่เตือนไปครั้งหนึ่งแล้วจังหวะประชิดผมเลยเบี่ยงซ้ายถึงท่าเสร็จผมก็เบี่ยงกลับรถไปที่เดิมด้วยดีเขาก็เหมือนโมโหเขาขับที่ผมมาที่หลังจากชนผมเลยเบี่ยงซ้ายอีกแล้วผมก็ด่าว่าพี่ขับรถอะไรของพี่เนี่ยผมด่าออกไปแล้วเขาก็ด่าผมมาแล้วผมขับรถแบบว่าผมเงินตัวทองมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเสร็จแล้วตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรกันอยู่ดีเขาก็ขับมาตัดหน้าผมระหว่างทางเลี้ยวลงมาผู้ชาย2คนอายุราว30ตอนนี้เขาลงมามีผู้ชาย1คนเขาพกอาวุธมีดด้ามประมาณกลางๆหน่อยไม่ยาวมากกำลังจะมาแทงผมระหว่างที่ว่าผมกำลังทันอีกคนนึงเขาพอผมหันไปทางเห็นมีดปุ๊บเขาก็สวนหมัดที่ตาผมเลยครั้งนี้แล้วผมก็วิ่งแล้วก็คือแบบไม่ทันแล้วเพราะก็ไม่ทันแล้วคือจังหวะนั้นถอยผมก็เลยสะดุดล้มแล้วลุกไม่ทันก็เลยโดนเขาลุมยำตรงนั้นเลยครับจังหวะคุยเนี่ยนานไหมก่อนที่เขาจะมาทำร้ายเราสัก2นาทีครับคุยเสร็จเขาก็ตามนั้นเลยครับมีเรื่องกันเลยก็คือเขาใส่อารมณ์มาเลยครับใช่ครับไม่ได้บอกว่าคุยดีไม่คุยดีเลยเขาด่าผมแล้วก็ใส่ลงมาใส่ผมเลยคุณธีรพลบอกแบบนี้ฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีแต่ตำรวจบอกว่าไงรู้ไหมบาดเจ็บน้อยยังไม่โดนแทงเลยยังไม่เสียหายไม่สามารถเช็คทะเบียนรถตามชื่อตัวคนก่อเหตุได้เพราะอาจจะใช้ทะเบียนปลอมถ้าจะแจ้งความจะเอาผิดทำไงรู้ไหมไปตามหากล้องวงจรปิดเองทั้งหมดแล้วค่อยมาแจ้งคุณผู้ชมแยกเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใครเคยอยู่แถวนั้นเนี่ยจะทราบคือเส้นที่มาจากแยกแครายนะผ่านโรงพยาบาลสวงออกมาด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นกรมพลาธิการทหารถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะไปสนามบินน้ำไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตรงไปก็คือไป5แยกปากเกร็ดแล้วแยกตรงนั้นอยู่แยก3แยกตรงนั้นแล้วขวามือตรงที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีป้อมจราจรใหญ่ๆอยู่เพราะตรงนั้นเป็น3แยกค่ะนะฮะผมเคยอยู่แถวนั้นเนี่ยเลี้ยวไปปุ๊บเนี่ยก็ตรงไปก็คือไปปากเกร็ดละนะฮะแล้วตำรวจบอกว่าถ้าจะแจ้งความดำเนินคดีไปตามกล้องวงจรปิดเอาเองไอ้3แยกนี้มีกล้องวงจรปิดแน่นอนทำไมตำรวจถึงดูให้ไม่ได้ฝากนะครับฝากสพรัตนาธิเบศรนะคะรัตนาธิเบศรฮะตรงนั้นไม่แน่ใจว่าสพรัตนาธิเบศรหรือว่าสพสนามบินน้ำนะไปตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่านะฮะผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปากเกร็ดอ่ะช่วยหน่อยเถอะในจังหวัดนนทบุรีอ่ะค่ะช่วยสั่งการหน่อยนะฮะเขาโดนกระทืบซะขนาดนั้นดีนะที่เขาลุกทันไม่งั้นโดนแทงนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ